จากในบ้านนะครับวันนี้นายกได้มอบหมายให้ทางกระทรวงดีนะครับดำเนินการพัฒนาเรื่องข้อมูลขนาดใหญ่นะครับอันนั้น3ปีมาแล้วผ่านคณะกรรมการดีนะครับต่างๆในการจัดทำโดยมีการระดมนักเรียนทุนมาอยู่กับเราประมาณ60คนนักเรียนทุนเหล่านี้ก็คือคนที่เรียนอยู่ต่างประเทศทั้งนักเดต้าไซเดต้าเอ็นแล้วเราก็ดึงกลับมาทำงานในประเทศไทยนะครับข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศนะครับก็ผ่านคณะกรรมการของกปมที่ดูแลด้านนี้เรียบร้อยนะครับวันนี้มีเนี่ยเราภายในปีนี้จะเชื่อไม่ครบ200โรงพยาบาลเรามีการจ้างคนมา attack ระบบเพื่อดูเรื่อง security มีเพื่อเชื่อมโยงทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามโรงพยาบาลที่ข้ามสังกัดเราคุยกับกลาโหมเรียบร้อยใส่ในมืออยู่แล้วก็พร้อมจะเชื่อมต่อนะคะมีกับหน่วยงาน supply chain ในกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็บูรณาการ data ของภาครัฐเข้ามารวมกันไว้ให้บริการกับหน่วยงานซึ่งเราคุยกับกระทรวงท่องเที่ยวทางเป็นหลักนะคะในวันที่สุดคือเรื่องที่การที่ว่าเนี่ยจะคิดว่าจะอยู่หรือว่าจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยใช่ไหมครับให้ปลอดภัยจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมันมีหลายอย่างด้วยกันว่าจะต้องมีการนั้นสูงกว่าที่มันนั่นเรื่องจะเป็นสิ่งที่จะเป็นรายได้สำหรับของประเทศนะครับถ้าสุขภาพนะมันปลอดก็เป็นที่น่าดีแล้วเวลาเกิดเป็นที่น่าเรื่องที่สองนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเราที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราส่งเราพึ่งพาการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเก่าและตามนโยบายของท่านนะครับที่ว่าในอนาคตเนี่ยคนไทยต้องสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็น growth engine ที่จะเอาเงินเข้าประเทศเราได้อย่างมหาศาลมีผลงานปรากฏนะมีรายได้มีรายส่งรัฐมีอะไรต่างเหล่านี้คือเครื่องจักรของประเทศของเราเห็นที่สำคัญเราเรื่องเก่าเรื่องใหม่เอาว่าใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะอันนี้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเดี๋ยว